โอ้ยคุยเรื่องแชร์ลูกโซ่กับคุณบอยแล้วแบบสนุกอ่ะเขาเรียกว่าไม่อิ่มละสิอยากรู้เพิ่มไม่อิ่มคือตอนคุยนี้แบบเนื้อดีดๆเหมือนโดนเองถูกเหมือนโดนเองแต่ยังไม่เคยโดนแต่มันเป็นเรื่องอิ่มเอิบนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวน่ากลัวด้วยมากๆเลยพี่อย่างนั้นเราคิดว่าท่านผู้ชมอยากรู้เอาแน่นอนเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ดูพัฒนาการรูปแบบแชร์ก๋วยเตี๋ยวคุณบอยบอกว่าเดี๋ยวจะมีแชร์โต๊ะแชร์เก้าอี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเออแล้วไม่ได้ไม่ชมายจ้ะงั้นวันนี้เข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลย Money Cafe มองเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker ไม่เสียเวลาเมาส์ตอนนี้คุณบอยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับค่ะต่อเนื่องต่อเนื่องกำลังอินฟังแล้วอินนี่แหละครั้งที่แล้วเรารู้กันไปแล้วว่าพัฒนาการตั้งแต่แชร์แหม่ชอมม้อยยูฟันเซมาฟ้าคลามอะไรจนมาถึงแชร์ก๋วยเตี๋ยวแชร์ก๋วยเตี๋ยวแชร์ต่างๆแชร์ชาปนกิจมาจนถึงแชร์ทองคำที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้แต่ว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะฉันโดนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันจะต้องมีวิธีสังเกตยังไงระวังตัวยังไงคุณบอยแนะนำหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วประการแรกเลยนะครับการที่จะหลอกใครให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่เนี่ยจุดอ่อนของที่เขามองเนี่ยก็คือเขาจะตีที่ความโลภ เพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ให้สังเกตเลยคือว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนั่นในสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแปลกไม่น่าจริงเช่นผลตอบแทนเดือนละ 10% 5% หรือ 1% ต่อวันอย่างนี้อันตรายมากเพราะว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยธุรกิจอะไรที่จะได้เงินเยอะขนาดนี้มันเป็นไปไม่ค่อยได้ครับประการต่อไปก็คือว่าการลงทุนอะไรที่ใช้เวลาลงเงินเร็วและใช้เวลาอันสั้นอันนี้ต้องระวังอันอีกอันนึงก็คือว่าการสร้างภาพเช่นจัดสัมมนาหรือแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวข้อนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบอกว่าเฮ้ยลูกหมูเราไปฟังสัมมนาด้วยกันวันนี้สัมมนานี้ดีมากเขาจะเล่าให้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนต้องระวังไว้ก่อนต้องระวังแต่ว่าให้แค่ระวังแต่ไปนะคะลูกหมูเคยไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขับรถเรียกเฟอร์รารี่เข้ามาเรย์โชว์เลยว่าทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้เจอมาก่อนนะคะก็เลยบอกเอ้ยอย่างนั้นคำว่าต้องระวังเจอแต่ยังไม่ได้โดนยังเออจิตแข็งจิตแข็งทีนี้ไม่เป็นไรสร้างภาพก็ไม่เป็นไรก็ดูต่อไปว่าคราวนี้เน้นให้เราระดมเงินไหมแล้วก็ให้เราหาสมาชิกไหมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติลูกหมูจะหาสมาชิกไปชวนไอ้ใหม่ต่อได้ไหมเธอหาสมาชิกได้5คนแล้วเธอจะได้อย่างนี้แก้มเข้าขายใช่แล้วยิ่งถ้าได้เปอร์เซ็นต์จากการที่บอกให้เราไปชวนคนอื่นโอ้อันนี้เข้าข้อสันนิษฐานเยอะละแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ในเบื้องต้นก่อนว่าธุรกิจที่เขาเชิญชวนนั้นมันมีจริงหรือไม่โดยการตรวจสอบไทยเน็ตตรวจยังไงบ้างคะแนะนำหน่อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องขายตรงถูกไม่ถูกก็ต้องไปสอบถามสคบหรือดูในอินเทอร์เน็ตเช็คได้ว่าธุรกิจนี้มีจริงไหมบุคคลที่อยู่บนเวทีเป็นจริงหรือไม่จริงเคยมีประวัติไหมแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าท่านอยู่กรุงเทพมหานครท่านก็ติดต่อสอบถามมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ1202ฟรีคือฟรีคืออะไรคะโทรฟรีโทรฟรีไม่ได้ยืมตังค์อันนี้คือเบอร์ของคอลเซ็นเตอร์ของ DSI ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยใกล้สุดก็ไปสอบถามที่ที่ว่าการอำเภอหรือว่าสถานีตำรวจนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนก็คือพอมีข้อสันนิษฐานแล้วนี้หรือสงสัยปุ๊บ1202ครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าธุรกิจนี้มีจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าลงทุนเงินเยอะเนี่ยแล้วโลกวันนี้มันก็เจริญสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันนั่นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าจริงหรือเปล่าหนูคิดแบบนี้ค่ะคุณบอยแล้วถ้าเราตรวจแล้วเว็บไซต์พวกนี้ก่อนมันก็ต้องมีจริงอะค่ะมีเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วมีคนรีวิวแล้วด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราจะเชื่อก็ต้องกลับไปดูข้อสันนิษฐานที่ผมบอกตอนต้นว่าเอ๊ะแล้วมันเน้นคือผลตอบแทนมันให้สูงกว่าที่มันเป็นไปได้ไหมอันนี้สำคัญที่สุดเลย
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดเนี่ยผมว่าอันตรายมากคือถ้าใครเปิดเกมมาด้วยกันที่บอกว่าเฮ้ยแจ็คมาทำมาลงทุนกับพี่ไหมอันเนี้ยมันได้เดือนหนึ่งอ่ะประมาณแบบ 10% ให้สันนิษฐานก่อนเลยเพราะเดือนละ10ก็ปีละ120แต่ลูกหมูบอกรู้แล้วแจ็คโอเคเลยพี่ถ้าพี่เป็นคนพูดใช่ไหมพี่เป็นคนชวนไงอันนี้ไม่มีเรื่องที่น่าอันตรายกว่านั้นครับเนื่องจากแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นสายลงไปคราวนี้การที่เราไม่ทราบเนี่ยหรือทราบเนี่ยเราไปชวนคนอื่นเป็นลูกทีมแล้วเราได้เปอร์เซ็นต์จากการชวนเนี่ย อันนี้เราอาจจะมีบทบาทมีพฤติกรรมเป็นแม่ทีมแม่สายและถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้นี่พี่การเห็นไหมเพราะถ้าเชื่อเพราะอะไรอันนี้ที่ลูกหมูยกประเด็นมาเพราะว่าถ้าแจ็คจะเชื่อเนี่ยไม่ได้เชื่อแชร์นั่นนะเชื่อพี่การเราเพราะเราเหมือนแบบอ่ะอุ๊ยนับถือพี่คนนี้อยู่นะเขาน่าจะถือหรือคนนี้เขาเป็นศิลปินนะคนนี้เขาเป็นคนที่ประสบพอเชื่อเข้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดนด้วยอันนี้ซึ่งถ้าอยู่ในข่ายไม่ว่าจะตั้งใจรู้หรือไม่รู้ก็ตามความผิดคือยังไงคุณวอนบทกำหนดโทษเนี่ยของพระราชกำหนดแชร์ลูกโซ่ค่อนข้างสูงนะครับติดคุก5ปีถึง10ปีปรับเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับแล้วมีปรับเป็นวันด้วยในกรณีที่ฝ่าฝืนเป็นรายวันนะครับอันนี้คงไม่โดนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นสำหรับประชาชนเนี่ยก็คือว่าจะลงทุนอะไรสังเกตเรื่องต้นเลยผลตอบแทนสูงอันตรายมากลงเร็วได้เร็วอันตรายมากครับมีนะมีเคสที่แบบว่าก็ไม่ได้อ่อยด้วยผลตอบแทนสูงอะไรพอดีมีไหมคุณบอยที่แบบเอ้ยกุ้มกลิบกรุบกริบไม่ได้เยอะจนกระทั่งผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หลังๆนี่ก็เนียนขึ้นก็ผมยกตัวอย่างขายตรงเลยผมว่าเปิดบริษัทขายตรงจดทะเบียนถูกต้องนะฮะแต่ตอนหลังมีการทำตอนแรกก็ถูกต้องนี่แหละไม่เน้นหาสมาชิกแต่พออยู่กลางทางเนี่ยเริ่มละเริ่มบีบให้หาสมาชิกสินค้าไม่เอาละให้ขายของไม่เอาแต่ให้ไปหาคนมาเป็นทีมอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับคือการลูกโซ่เนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดทุกแนวทุกแบบมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะทำในจังหวะไหนแหมพอพูดแบบนี้ค่ะก็เผอิญอยู่ในแวดวงขายตรงเยอะมีคนมาชวนไม่ได้ขายแล้วนะคะคุณบอยคะมันเปลี่ยนไปจริงๆเขาไม่ได้แนะนำให้เราขายของอ่ะเขาบอกว่างั้นคุณสร้างทีมโอเคคุณซื้อของเนี่ยคุณจะเป็นดาวไลน์นะเดี๋ยวโทรมาลักษณะโทรยังไงเนี่ยเล่าสิไม่คือจากสวัสดีจ้าจากคนรู้จักก็คือคนที่เรานับถือแล้วมาชวนเราที่ว่าเรามีความสามารถไงแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าคุณอยากต้องสร้างทีมนะโดยจะซื้อของอันนี้ราคาเท่านี้บาทแล้วคุณก็หาเครือข่ายมาให้เขาใช้โปรดักต์นี้แล้วทำวิธีแบบเดียวกันเลยลูกหมูถามว่าอย่างเงี้ยค่ะระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันบิดกันยังไงคะฟังแล้วมันเหมือนกันเลยคืออย่างนี้ครับไอ้ขายตรงเนี่ยเขาจะมีการขออนุมัติแผนการตลาดไปที่สคบนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นการดำเนินการเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นแต่คราวนี้พอมันบิดนิดเดียวเนี่ยที่ทำไมถึงเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นที่จะขายสินค้าเนี่ยฮะเพราะการตลาดเงินจะเข้าจากการขายสินค้าแต่นี่เงินเข้าจากการหาสมาชิกแล้วราคาของสินค้ามันสูงเกินจริงอย่างนี้ฮะถ้าราคาสินค้าสูงเกินจริงเน้นหาสมาชิกเราได้แล้วเราเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์จากการหาสมาชิกเนี่ยอย่างนี้เริ่มเข้าข่ายละเนี่ยอุ้ยแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็ใช่นะมันใกล้กันมากเลยอ่ะไม่ต้องตัดสินใจเองฮะถ้าดูแปลกๆแบบนี้เนี่ยโทรหาสคบเลยฮะหรือเรียสัยเลยฮะว่าใช่ไม่ใช่ตรวจสอบเลยฮะเพราะว่านอกจากเรารับเป็นคดีแล้วเนี่ยในชั้นต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็จะมีการสืบสวนสอบสวนลงไปก่อนเลยเราจะไม่รอให้เกิดความเสียหายนะฮะเพราะนั้นก็แจ้งได้เลยแล้วถ้าโดนหลอกไปแล้วอ่ะเช่นสมมติเราโดนหลอกไปแล้วแจ้งความครับทำไงบ้างคะแจ้งความครับแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดครับณที่ที่เราเกิดเหตุหรือณที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกิดเหตุที่ไหนก็แจ้งที่สน.นั้นหรือสถานีภูธรที่นั่นแต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะคือเนี้ยสำนักงานตำรวจชาติเองก็แจ้งออกมาแล้วเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกบ้านเราอยู่เชียงใหม่แต่เราไปทำเกิดเหตุโดนหลอกอยู่ที่นราธิวาสเราก็สามารถแจ้งที่นราที่เชียงใหม่ได้เป็นการอำนวยความสะดวกคือสถานีตำรวจเนี่ยเขาจะส่งประเด็นแต่ครั้งนี้ประชาชนไม่เข้าใจเวลาไปเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุประชาชนมีสิทธิ์แจ้งความได้ทุกที่ทุกสถานีครับขออนุญาตประกาศให้ทราบเลยนะครับหรือถ้าไม่รับความเป็นธรรมยังไงก็มาแจ้งที่เรียสายได้ครับแสดงว่าก็รับทุกวันหนึ่งรับเยอะไหมคุณบอลก็ไม่ได้หยุดหย่อนนะครับก็ทุกวันนะครับพนักงานสอบสวนก็ต้องทำงานทุกวันเพื่อแข่งกับเวลาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีมาตรการเชิงรุกออกมาของกระทรวงยุติธรรมนะครับนโยบายท่านรัฐมนตรีนอกจากจับคนผิดเข้าคุกแล้วเนี่ยพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะเรายังมีหน้าที่ตามทรัพย์
ที่ถูกหลอกไปตามกลับมาเพื่อเฉลี่ยบรรเทาให้กับประชาชนในท้ายที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่เพิ่มที่เราต้องทำโอ้โหอย่างนี้ก็ยากขึ้นนะนอกจากหาความผิดแล้วต้องไปตามทรัพย์สินมาคืนครับโอ้ยพูดอย่างนี้อยากรู้ต่อแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมว่าเอ๊ะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่า DSI เขาต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอทำงานหนักมากอะนอกจากรับสารร้องเรียนไปตามทรัพย์ด้วยที่ผ่านมาตามได้แค่ไหนแล้วได้กลับคืนมาให้ผู้เสียหายมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะแชร์ลูกโซ่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากความไม่รู้ความโลภโคจรมาเจอการหลอกลวงก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ตัวของประชาชนที่จะลงทุนว่าทำยังไงท่านถึงลดความโลภได้ท่านถึงจะพิสูจน์ในความไม่รู้ว่าธุรกิจท่านลงทุนมีจริงหรือไม่สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker คุยกันต่อโอ้โหเมื่อกี้กำลังตามซับตามซับใช่กำลังจินตนาการอยู่ว่าเอ๊ะตามซับด้วยเหรอเนื้อใจงานหนักเนาะครับที่ผ่านมาตามแล้วได้คืนให้ผู้เสียหายเยอะมากน้อยแค่ไหนคะคุณบอยคือสมัยก่อนเนี่ยเรื่องการยึดซับเนี่ยหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ดำเนินการมากในอดีตนะฮะแต่ในช่วงหลังเนี่ย 4-5 ปีหลังเนี่ยเป็นนโยบายชัดเจนว่าต้องตามทรัพย์ให้ได้ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการทำผิดเนี่ยนะฮะเรื่องแชร์ลูกโซ่ต้องตามมาให้ได้ตามมาให้มากที่สุดแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับผมยกตัวอย่างในขอบเขตประสบการณ์ผมแล้วกันนะฮะในคดีที่ผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยอมรับนะครับว่ามันยากในการตามทรัพย์เนื่องจากว่ามีรูปแบบของการซุกซ่อนถ่ายโอนโยกย้ายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่คดีตามได้ครับแต่จะมากจะน้อยแล้วกันอย่างแทนทองคำที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยความเสียหายประมาณ700กว่าล้านเราตามเนี่ยได้มากที่สุดจริงๆเท่าที่ทำได้จริงในตอนนี้ก็คือ60ล้านเพราะอย่าลืมว่าเงินบางส่วนถ้าออกไปนอกประเทศมันค่อนข้างลำบากในการประสานใช่ไหมครับการเปลี่ยนมือที่จะไปทำเปลี่ยนไปเลือกสินทรัพย์อื่นอย่างเงี้ยครับแล้วเปลี่ยนไป 3-4 คนเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องพิสูจน์ความสุจริตของผู้ที่รับโอนต่อไปด้วยครับนิดนึงนะคะอยากรู้ว่าถ้าตามทรัพย์แบบนี้กฎหมายเอื้อเลยไหมคะว่าเรารู้แล้วว่าถูกทอดแล้วใช่เนี่ยสามารถจะยึดได้ทันทีเลยไหมคะคืออย่างนี้ครับต้องไปขึ้นศาลอีกคืออย่างนี้ครับมันมีกฎหมายอยู่2ประเด็นนะฮะอำนาจของพรบการสอบสวนคดีพิเศษมาตรา24เนี่ยให้อำนาจพวกกับผมเนี่ยสามารถที่จะยึดไปเพื่อตรวจสอบได้อีกประเด็นนึงก็คือใช้ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินการอันนี้ก็จะมีขั้นตอนพิสูจน์ยุ่งยากมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะในชั้นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้อำนาจตามพรบของเดียไซเนี่ยดำเนินการยึดไว้ก่อนเลยแล้วมาชี้แจงครับฟังแล้วเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยโทษก็หนักเนาะต้องระวังแต่ว่าก็ยังแข็งใจอยู่อ่ะเนาะว่าระหว่างแชร์ลูกโซ่กับไข่ตรงมันดูเบียดๆกันไม่รู้อ่ะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วก็จริงแต่ว่าที่ขายตรงที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยอ่ะคุณบอยที่จะแยกคือตรงนี้มันต้องดูในรายละเอียดในพฤติกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็สามารถขายสินค้าในราคาสูงได้ตั้งให้สูงได้หาสมาชิกเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายก็ทำได้ก็ทำได้แต่คราวนี้เราต้องมาดูว่าไอ้กำหนดความผิดตามมาตรา4มาตรา5เนี่ยของพระราชกำหนดนี้นะครับมันระบุเอาไว้ว่าการที่ไปเชิญชวนใครให้มาลงทุนหรือว่าลักษณะของการกู้ยืมหรือเชิญหรือว่าเครือข่ายเนี่ยมันต้องดูว่าต้องสุดแล้วต้องมาดูว่าธุรกิจนั้นมีจริงไหมทำจริงหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ขายตรงที่เขาทำถูกต้องเนี่ยเขาขายของเงินถึงเข้าแต่ไอ้ธุรกิจขายตรงที่ไม่มีของแต่เน้นไปหาสมาชิกแล้วกินหัวคิวอย่างนี้ชัดเจนมันต้องแยกกันนะครับครับฉะนั้นเนี่ยขายตรงทุกคือต้องบอกว่าขายตรงยี่ห้อที่มีบริษัทมีตัวตนที่ขายสินค้าที่แท้จริงทุกวันนี้เยอะมันเยอะมากก็อาจจะไม่ได้เข้าขายแต่รูปแบบมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคราวนี้บางบริษัทเนี่ยถูกต้องก็มีแต่ตัวเขาเรียกอัพไลน์ดาวไลน์อะไรที่
อยู่แต่ต่างสาขาไปบิดกันเองก็มีอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทที่เขาทำถูกต้องเหมือนกันอ๋อคือตัวบริษัทเนี่ยถูกต้องอาจจะถูกก็มีใช่ที่ลองก็มาบางเรื่องอัพไลน์ดาวไลน์ก็ไปแปลงไปชวนเขาลงทุนไปชวนเขาแล้วก็ไปหาสมาชิกเน้นกินหัวคิวนี่ก็คือเขาอย่างนี้บริษัททำแผนธุรกิจแต่อัพไลน์ดาวไลน์อย่างที่การอยากจะทำให้มากนี่ก็ไปแปลงแผนธุรกิจเขาใหม่เฮ้ยแจ็คไปหามาอีก5คนได้เท่านี้ให้เพิ่มอะไรอย่างนี้คือไม่ได้เรื่อง product อะไรนะไม่มี product ครับมีแต่เน้นหาสมาชิกลูกทีมกินหัวคิวเราก็เกิดความเสียหายแต่จริงนะอย่างคุณบอยว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราสงสัยจริงๆว่าเอ๊ะมันก้ำกึ่งมันก็ดูเหมือนจะถูกกฎหมาย1-2 02 02เช็คก่อนว่าจะลงธุรกิจนี้ได้โดได้เลยใช่ไหมสมมติมีคนมาชวนให้ลูกหมูลงทุนแบบเนี้ยแล้วลูกหมูก็โทรไปว่าไอ้ธุรกิจนี้มีจริงหรือเปล่าจริงส่งหนังสือมาก็ได้จดหมายแผ่นเดียวเราก็ตรวจสอบฮะประชาชนร้องเรียนเข้ามาเราก็ตรวจสอบว่าจริงไม่จริงเลยเรามีทีมตรวจสอบเยอะไหมคุณบอยที่ดีไซน์กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ย มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ50นายรับผิดชอบคดีแชร์ลูกโซ่ใหญ่เล็กที่รับเข้ามาเนี่ยทั่วประเทศก็น้อยหรือมากก็ไม่ทราบในหน้าที่ต้องทำไม่ถามอย่างนี้นี่ก็คือดูท่าทางแล้วจะไม่ได้นอนเพราะ50คนในดูคนทั้งประเทศต้องสืบทรัพย์อีกแต่ฉันน่ะถ้ามีแฟนฉันไม่มีแฟน DSI ทำไมอ่ะฉันก็โดนตรวจสอบฉันต้องตรวจสอบแบบว่าละเอียดมากเลยไม่ตรวจสอบธรรมดาต้องสืบทรัพย์ด้วยนะสืบเลยอ่ะสืบทรัพย์ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันลูกหมูเชื่อว่าอย่างเงี้ยถ้าความโลภของคนมันเกิดมันก็ย้อนกลับมาใหม่ครับท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาที่ผู้คนพากันตกหลุมทางครั้งแล้วครั้งเล่าเปลี่ยนรูปแบบไปของใหม่เคสเอาเปลี่ยนมาตรงอีกมันเพราะอะไรกันจริงแล้วบทสรุปของการเกิดแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างที่เรียนในตอนต้นๆเนี่ยเราใช่ครับเรายอมรับว่าความโลภเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วความโลภอย่างเดียวไม่พอความโลภเนี่ยในการลงทุนมันก็ต้องเจอที่มาของการหลอกลวงเหมือนกันเพราะในการทำคดีของผมเนี่ยผมสรุปได้ว่าแชร์ลูกโซ่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากความไม่รู้ความโลภโคจรมาเจอการหลอกลวงก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ตัวของประชาชนที่จะลงทุนว่าทำยังไงท่านถึงลดความโลภได้ท่านถึงจะพิสูจน์ในความไม่รู้ว่าธุรกิจท่านลงทุนมีจริงหรือไม่ทำอย่างไรที่เราจะปราบปรามหรือว่าพิสูจน์ทราบบุคคลที่ทำความผิดที่จะมาหลอกคนอื่นได้ไอ้ความปัญหาเรื่องแชร์โซ่ก็คงจะน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามก็คงไม่หมดไปจากสังคมไทยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ภาครัฐต้องดำเนินงานต่อจริงๆแล้วเรามีนโยบายจะให้ความรู้กับประชาชนครับนี่คือเราจับอย่างเดียวไม่ได้อ่ะคือทุกวันนี้ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเองการประเทศไทยหรือ DSI ก็พยายามจะทำอินโฟกราฟิกทำภาพอะไรเงี้ยเพื่อให้ตระหนักถึงและเข้าใจง่ายๆในทุกระดับนะครับแต่ก็ยังยอมรับอยู่ว่าคนอยากได้เงินก็เยอะคนจะหลอกเอาเงินก็เยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้โคจรมาเจอกันครับโคจรมาเจอกันแบบนี้ครับก็ยังยืนยันอยู่ฮะทางหน้าที่ในเชิงป้องกันนะครับแล้วในทางการปราบปรามเราก็ดำเนินไม่หยุดหรอกครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับเนี่ยเหมือนเราเล่าให้ฟังนะเราบางทีถูกเชิญไปพูดตามเวทีต่างๆที่แบบพูดเรื่องวางแผนการเงินนู่นนี่นั่นเชื่อป่ะพอลงเวทีมาไอ้ที่เราพูดปาบนเวทีว่าแบบเฮ้ยเราต้องดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะเราต้องทยอยออมนู่นนี่นั่นพอลงมาข้างเวทีพี่การคะหนูอยากลงทุนแบบเงินตาต่างประเทศนะคะเขาโทรมาชวนนี่จ้ะพูดตั้งนานบนเวทีเนาะลงผ่านหูผ่านหูไปหูซ้ายทะลุลงมาก็ยังมาปรึกษาเราเรื่องนี้อ่ะคุณบอยยังไงก็ฝากเงินไว้ในธนาคารก็น่าจะปลอดภัยที่สุดจริงๆแล้วก็นั่นคือส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ทันเงินเฟ้อเนาะแต่ถ้าจะลงทุนเนี่ยลูกหมูเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงนี้รับได้ไหมแล้วที่สำคัญการลงทุนที่เราพูดเสมอต้องรู้จริงอ่ะรู้ลึกรู้จริงใช่ครับถูกไหมคะถ้ามันไม่จริงก็คือนี่ค่ะแชร์ลูกโซ่นี่นะของที่เมื่อกี้แอบสืบจากคุณบอยเราไม่ให้เขาสืบอย่างเดียวเราสืบมาด้วยเขาไหนเนี่ยเขาต้องมีพวกรับมือกับพวกแก๊ง call center หลังมาคุยอีกนะคะถ้าคุณบอยหรือว่าท่านอื่นก็ได้แต่ตอนนี้เราอยากคบหากับ DSI เราอยากทำไมชอบล่ะสิโอ้ยสนุกมากสนุกฟังแล้วแบบเราจะได้รับมือถูกไงเพราะเดี๋ยวนี้พวกวิชาชีพทางการเงินมาเยอะโจรไฮเทคอะไรรูปแบบต่างๆเนาะยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณบอยมากค่ะ
แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตกรุงเทพด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองฝากไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ